โปรโมทให้อันนี้ชื่อร้านเลยครับเจนนผลไม้แช่อิ่มอ่ะอย่าลืมมาแวะชมที่แวะมาอุดหนุนสแกนนะวันหลังก็มากินได้ครับกินทีแล้วแกจำหน่ายก็คือวายนะวายท้องถิ่นเนาะแล้วก็อะไรครับผลไม้แช่อิ่มแช่อิ่มนี่คือทำเองเปล่าครับผลไม้แช่อิ่มเนี่ยผลไม้แช่อิ่มนี่ก็ไปเอาแม่สลองมาอ๋ออย่างแม่สลองมาน่าจะเป็นของจีนนะเราปลูกเองนะคะปลูกนี่อ๋อเราปลูกแถวนี้ใช่ไหมครับนะมีลูกไหนมีอะไรปลูกเองปลูกครับเพื่อนๆชอบกินผลไม้แช่อิ่มก็มาแวะที่นี่ได้นะครับผลไม้ของที่นี่เองนะครับนะครับสตรอเบอรี่ก็ปลูกเลยไม่ได้ไปเก็บมาส่งแล้วก็ไม่มีคนอ่ะไม่ได้ขายสตรอเบอรี่ป่าใช่ไหมวายไม่ใช่อันนี้เป็นสตรอเบอรี่คือป่ามันไม่ได้หรอครับอ๋อต้องไปตากแห้งตากแห้งเราไปดูใบชาไหมฮะใบชาที่นี่เพื่อนๆบางคนก็ชอบกินใบชาเนาะเพราะว่าเพื่อนๆผมส่วนใหญ่ก็จะน่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถ้ามีชาเป็นผู้ใหญ่นี่ต้องกินชาเนี่ยอันนี้ชาอู่หลงอู่หลงอร่อยเลยนะครับชาหมื่นลี้นี่ชาหมื่นลี้นะครับชาหมื่นลี้นี่คือเขาใช้ดอกหมื่นลี้นะครับดอกหมื่นลี้นี่เขาว่ากิโลได้นะโอ้โลได้เป็น5-6 พันโลละเป็น5-6 พันนะครับนะแล้วดอกหมื่นลี้มันเป็นยังไงมีดูไหมตรงเดี๋ยวนี้มันต้นก็ตรงนี้ก็มีค่ะมันเป็นดอกไม้ป่าใช่ไหมครับไม่ใช่เอามาปลูกเลยเอามาปลูกเลยครับปลูกพื้นแพงนั่นเลยเหรอแพงหรือมันต่างแห้งมันเบาไหมมันเบาใช่ไหมดีไหมแต่มีหลอกมันไปเด็ดมาให้ดอกนิดนึงนะเดี๋ยวพี่เขาจะเด็ดดอกมาให้นะครับไปหาดูนี่ครับอันนี้คือชาดอกหมื่นลี้นะครับอันนี้ชาอู้หลงนะอันนี้อาจแพงที่ตรงที่ว่าตรงที่เป็นเขาบอกว่าเป็นยอดใบอ่อนนะอันนี้ชาเขียวนะชาเขียวก็คือชาใบชาบ้านเราเลยครับไม่ใช่ชาเขียวญี่ปุ่นนะครับถ้าชาเขียวบ้านเราคือชาที่เอามาตากเฉยๆไม่ได้ไปคั่วนะครับถ้าชาอู่หลงก็คือชาที่คั่วครึ่งหนึ่งกับชาที่เป็นชาเขียวครึ่งหนึ่งผสมกันนะครับเรียกชาอู่หลงนะอันนี้อู่หลงส่วนนี้เป็นชาที่ผสมดอกหมื่นลี้นะพี่เข้าไปเด็ดไปเด็ดดอกหมื่นลี้เราดูนะครับว่ามีจริงนะไม่หลอกเราไม่ดอกเค้กควยหรือดอกมะลิข่าวในแวดวงบันเทิงในต้องข่าวบันเทิงกันนะคะแล้วก็แกก็ขายผลไม้แช่อิ่มนะครับนะฮะแกบอกว่าที่นี่เขาปลูกเองนะผมว่าปลูกเองบางอย่างนะแล้วของนอกบางอย่างอย่างบ้านเราตัวนี้ก็ไม่มีหรอกเขาเรียกอันนี้ไม่มีนะอันนี้มะม่วงกินได้อิ่มก่อนแล้วก็ไปเรียกข้าวเที่ยงลูกดีครับอ๋อแกมาละให้ต้มอันนี้สดๆได้ลมอันนี้แกเก็บไปดูนะครับเขาเรียกดอกหมื่นลี้นะครับแต่ผมดมดูหอมไหมดอกหอมหมื่นลี้หอมมากครับหอมจริงๆมันไม่กินกินมะลิผสมกินมันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยค่ะเอาไปตากแห้งเนี่ยโอ้ยโลนึงนี่เป็น5-6 พันก็ยังไม่มีคนเด็ดขายมันกินน้ำหอมอ่ะบอกกินมะลิก็ไปเชยฮะมันกินน้ำหอมเมื่อกี้ผมเชยผสมหน่อยหอมมากหอมอ่ะหอมเนี่ยดอกบุรีครับผมเพิ่งเกิดมาเคยเห็นนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูหอมจริงฮะสุดยอดหอมนะนะอันนี้อะไรครับนี่ฮะอันนี้เป็นข้าวค่ะข้าวอะไรฮะอันนี้เป็นข้าวผมไม่เคยเห็นข้าวแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกข้าวเหนียวลำค่ะข้าวเหนียวลำเขาเรียกข้าวลืมโผอ๋อข้าวลืมโผข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวเพราะอะไรฮะอร่อยจนลืมผัวเลยไม่รู้ว่าเขาเขียนบอกว่าอันนี้แต่อันนี้นี่เป็นข้าวสวยอันนี้เป็นข้าวต้มเป็นข้าวสวยเป็นพันข้าวอะไรฮะพันข้าวเราเก็บเป็นดองเนี่ยค่ะอ๋อข้าวดอยเนาะข้าวดอยข้างล่างไม่มีขายไม่มีอันนี้เราไปทำข้าวต้มอร่อยเหนียวๆมีกันอ๋อทำข้าวต้มอร่อยไปข้าวข้างล่างนี่มันไม่อร่อยเขาไปทำหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกแปะมวยป่ะก็ไม่รู้อะค่ะนี่เขาเรียกข้าวบนลอยนี่นะมันใช่ข้าวสดไม่ใช่เส้นครับอันนี้อะไรครับนี่อันนี้เป็นถั่วเน่าอ๋อถั่วเน่าอ๋อถั่วเน่าเพื่อนๆคงเห็นนะครับอันนี้ไปใส่จอผักกาดใส่น้ำเนี้ยวใช่นี่ต้องคนเหนือกินกันคนเหนือกินอันนี้เป็นอันนี้เรากินได้เป็นอันนี้คนจีนเราทำอันนี้คนจีนอันนี้จะเป็นคนจีนคนจีนยูนานใช่คนจีนยูนานทำของพี่ยูนานหรือเปล่าคนยูนาน
าอยู่นานเขาอยู่นานไปแบบคนไทยใหญ่เขาทานไม่แข็งกลมๆบางวันญาติแกเป็นนักรบเก่าที่นี่เข้าใจคุณนี่นะนี่คือสับปะรดสดงานสับปะรดสดตรงนี้นี่แกมาให้คุณดูอย่าลืมนะครับร้านป้าเจนนนท์นะครับผลไม้แช่อิ่มนะครับเดินมาที่จอดรถเดินมาสักหน่อยหนึ่งครับโอ้เป็นไรโรงเห็นโคมไฟจีนนะโรงเนี้ยไปเก็บไปได้นะครับลองอ่านชื่อดูครับแกของอีกของแกรู้สึกว่าที่นี่มีคุณภาพที่สุดเลยฮะมีแต่เจ๊นั่นแหละขายตรงนี้เก่าเก๋ยุนานเปิ้ลเนี้ยมีจุดมาขายดีกว่ามาด้วยใหม่กินแล้วกินแล้วอัลมอนด์อัลมอนด์นี่ของที่นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ของเมืองจีนของเมืองจีนอันนี้อัลมอนด์ครับของเมืองจีนมาแม่แต่เมืองไทยก็ไม่มีนี่จะมีเม็ดความชิโอเลยข้าวสิครับอร่อยอร่อยอร่อยครับแวะได้ครับมีไวน์ขายมีชาขายจะชานี่ผมน่าสนใจไปเป็นหลังปียังไงยังไงปีใหม่ก็มาเที่ยวปีใหม่ก็มาเที่ยวนะครับที่นี่ครับมีอะไรฝากอะไรไหมครับคุณป้าปีใหม่เนาะมาเที่ยวเนาะปีใหม่ก็มาเที่ยวหน้าหนาวนู้นครับกินชาฟรีกินฟาฟรีกินชาฟรีนะครับชาฟรีผลไม้ชิมฟรีโอเคครับเดี๋ยวผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับปีใหม่นี่มีคนเยอะครับครับของก็ลงเยอะครับเดี๋ยวนี้ของก็เพิ่มขึ้นครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ